วัสดีเพื่อนชาวนิวโวได้ทุกท่านครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรับตามสายการการสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาเริ่มต้นผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการใช้โจโดนกันเกษตรครับบินถล่มรถถังของรัสเซียจำนวน2คันนะครับจากในคลิปครับทางยูเครนก็ไปพบรถถังของรัสเซียที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งจากนั้นครับรถถังคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับการระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเป็นการบินโจมตีจากเจ้าโดรนกัมิกาเซ่นะครับเมื่อสโลภาพช้าๆเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเจ้าโดรนกัมิกาเซ่นะครับมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่รถถังของรัสเซียจากทางด้านข้างนะครับจากนั้นก็ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เพื่อนได้เห็นนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีแบบนี้เนี่ยแอดก็สันนิษฐานว่าไอ้โดรนกัมิกาเซ่ที่บินโจมตีเข้าใส่ก็น่าจะเป็นโดรนกัมิกาเซ่ที่มีหัวรบขนาดใหญ่มากๆนะครับแอดก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้าสวิตเบรน600นะครับเพราะหัวรบมันเนี่ยก็มีขนาดใกล้เคียงกับเจ้าเจเวลินเป็นอย่างมากนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับรถถังของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้วิ่งไปตามถนนใกล้ป่าแห่งหนึ่งจากนั้นไม่นานครับไอ้รถถังคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็เป็นการโจมตีจากเจ้าโดรนกัมิกาเซ่ของยูเครนอีกเช่นเคยนะครับการโจมตีดังกล่าวนะครับก็มีความรุนแรงพอสมควรกันเพื่อนไอ้รถถังของรัสเซียเนี่ยมันก็ถึงกับต้องจอดที่บริเวณป่าเลยนะครับเพื่อเห็นเพลิงไหม้เห็นควันขโมงที่ทางด้านท้ายของมันนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีรถถังของรัสเซียทั้ง2เนี่ยแอดคิดว่ามันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย The Ukrainian SBU Alpha สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มคลังกระสุนสนามของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับเพิ่งเห็นการระเบิดควันขโมงที่บริเวณป่าคันนาดังกล่าวการระเบิดครั้งนี้นะครับตามรายงานเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของยูเครนเข้าใส่คลังกระสุนสนามของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นเพลิงไหม้เห็นควันขโมงได้จากระยะไกลนะครับผมแน่นอนนะครับว่าคลังกระสุนสนามของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าที่ยูเครนไปอีกเพียบเลยครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยนาวิกโยธินที่36สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่โนโวดาริฟกาแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการหย่อนระเบิดถล่มทุ่นระเบิดกับดักรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปพบกับทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับจากนั้นครับเจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดเข้าใส่ทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับเพื่อเห็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เกิดจากระเบิดขนาดเล็กที่เจ้าโดรนหย่อนลงไปเนี่ยมันไปสร้างความเสียหายกับทุ่นระเบิดกับดักรถถังของทหารรัสเซียที่วางเต็มอยู่ที่บริเวณดังกล่าวจากนั้นทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เมื่อได้เห็นนะครับแน่นอนว่าการระเบิดครั้งนี้ในทุ่นระเบิดกับดักรถถังของทหารรัสเซียมันน่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าที่ยูเครนไปอีกเพียบเลยครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่102สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เกือบพร้อมที่จะส่งมอบขีปนาวุธที่มีระยะยิงกว่า300กิโลเมตรแบบ ATAC ให้ยูเครนนะครับหนังสือพิมพ์วอลสตรีทจูเนียลก็รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปก็ได้บอกว่าทางการสหรัฐเนี่ยก็ใกล้จะอนุมัติส่งมอบขีปนาวุธแบบ ATAC ที่มีระยะยิงกว่า300กิโลเมตรไปให้ยูเครนแล้วครับตอนนี้ก็รอเพียงแค่การตัดสินใจในระดับสูงครับซึ่งคาดว่าน่าจะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนคงดูเดือดนะครับได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ